คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับดีๆในการทำให้ฟลุ๊กเค้กของเรามีความชุ่มฉ่ำมาฝากคุณผู้ชมนะครับแน่นอนที่สุดครับฟลุ๊กเค้กเป็นขนมที่เต็มไปด้วยผลไม้รสชาติจัดจ้านมากเวลาอบต้องใช้อุณหภูมิที่พอดีจริงๆเพราะว่าถ้าอบอุณหภูมิต่ำคุณผู้ชมขนมและผลไม้ทั้งหมดจะตกตะกอนนอนก้นขนมจะเสียทรงทันทีแต่ถ้าหากใช้ไฟแรงเกินไปขอบขนมก็จะดำคล้ำและขนมก็อาจจะไม่สุกข้างในแต่ข้างนอกก็จะไหม้แล้วคืนอบต่อไปขนมก็จะแข็งโอกาสที่จะทำให้ฉ่ำยากมากลักษณะของฟลุ๊กเค้กที่อบเสร็จแล้วได้อุณหภูมิที่เหมาะสมการอบถูกต้องจะต้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับสีน้ำตาลเสมอกันทั้งชิ้นไม่ใช่ขาวตรงนี้ไหม้ตรงขอบอันนั้นถือว่าอุณหภูมิในการอบไม่ถูกต้องในขณะที่นำขนมออกมาจากเตาอบขนมยังร้อนๆอยู่คุณผู้ชมครับเราจะต้องรีบทำให้ฟลุ๊กเค้กของเรามีความฉ่ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เหล้าลำคุณผู้ชมมีลำขาวแล้วก็ลำดำวันนี้เราใช้ดาร์กรัมที่เป็นเหล้าลำจากต่างประเทศคุณผู้ชมกะให้ดีๆกี่ซีซีหรือนับจำนวนครั้งในขณะที่ขนมยังร้อนๆอยู่แบบนี้1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ในขณะที่ขนมกำลังร้อนๆแอลกอฮอล์ทั้งหมดก็จะค่อยๆระเหยขึ้นระเหยขึ้นพักขนมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทยังไม่เสร็จกระบวนการในการทำให้ขนมฉ่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปว่าเมื่อพรมเหล้าลำเสร็จต้องทำยังไงครับเมื่อเราพรมเหล้าลำเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องพักขนมไว้จนกระทั่งเย็นสนิทในห้องที่ปลอดเชื้อนะครับเสร็จแล้วนำขนมออกจากพิมพ์คุณผู้ชมครับขนมของเราจะมีความฉ่ำด้วยเหล้าลำตอนนี้ขนมของเราเริ่มมีความชุ่มฉ่ำแล้วแต่ยังไม่พอความหวานเครื่องเทศแล้วก็กลิ่นของผลไม้ต่างๆที่ยังอยู่ในนี้ยังไม่ได้ออกมาผสมกันเราจะต้องนำใส่ถุงแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพับแบบนี้ยังไม่พอเพื่อให้กลิ่นของเหล้าลำไม่ถูกระเหยออกไปมากเราจะใส่ถุง2ชั้นแบบนี้พับลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เอาปากถุงเข้าไปในนี้อีก1ชั้นปิดถุงให้สนิทเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน2องศานานประมาณ15ถึง25วันแล้วนำออกมาเช็คนะครับว่าขนมมีความฉ่ำพอไหมถ้าขนมยังไม่ฉ่ำพอจะด้วยเหตุผลใดก็ตามต้องบ่มต่อนะครับแล้วเมื่อเราบ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะหยิบออกมาในขั้นตอนที่3ครับคุณผู้ชมครับเมื่อฟลุ๊กเค้กของเราฉ่ำได้ที่ก่อนที่เราจะนำออกไปจัดจำหน่ายหรือจะเก็บให้นานได้เกิน1ปีคุณผู้ชมครับเราต้องนำใส่ถุงพลาสติกคุณภาพดีฟู้ดเกรดแบบนี้แล้วก็สูญอากาศด้วยการดึงอวกาศออกให้หมดคุณผู้ชมจะเห็นว่าขนมจะถูกบ่มอยู่ในนี้ภายใต้ความแน่นบึกและอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะครับอุณหภูมิของการเก็บฟรุตเค้กที่ดีถ้าอยากจะเก็บนานถึง1ปีเต็มจะต้องอยู่ในช่องลบ18องศาเท่านั้นนะครับและเมื่อนำออกมาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจะรับประทานควรเก็บในอุณหภูมิไม่เกิน2องศาจะอยู่ได้นาน1เดือนนะครับเมื่อขนมสุญญากาศเสร็จเรียบร้อยเราจะพับแบบนี้เราจะพับแบบนี้คุณผู้ชมพับแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าแบบนี้เสร็จแล้วขั้นตอนในการขายที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะนำใส่ลงไปในกระป๋องที่เป็นโลหะแบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็จัดการปิดฝาสก๊อตเทปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่พลาสติกแรปใช้ความร้อนในการหดอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมครับลักษณะแบบนี้จะทำให้ขนมเดินทางไปถึงคุณได้อย่างมีคุณภาพรับรองได้ขนมข้างในก็จะไม่เสียต่อให้การขนส่งของเราชวัดเฉวียนแค่ไหนก็ตามขนมจะยังคงถูกดูแลอย่างเต็มที่ภายใต้กล่องโลหะแบบนี้เปิดมาปุ๊บคุณก็จะได้ขนมที่สวยงามแบบนี้ทุกครั้งไปทันทีที่ได้รับขนมแบบนี้คุณควรจะรีบนำทั้งกระป๋องแบบนี้เข้าตู้เย็นก่อนในอุณหภูมิที่บ้านถ้าเป็นตู้แช่แข็งได้จะดีมากไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเหตุผลคืออะไรทำไมต้องเอาขนมของเราแช่เย็นก่อนเมื่อขนมฟลุ๊กเค้กนี้อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจะมีการทรงตัวที่ดี
เวลาหั่นหน้าตัดขนมจะสวยงามแบบนี้คุณเห็นไหมครับถ้าคุณอยากจะหั่นขนมให้สวยจะต้องขนมออกจากตู้เย็นใหม่ๆแล้วค่อยๆหั่นคุณจะได้ขนม8ชิ้น10ชิ้นหรือ12ชิ้นและแบ่งใส่ถุงเล็กๆเก็บเข้ากล่องเข้าตู้เย็นไว้เก็บไว้รับประทานได้ถึง1เดือนเต็มๆนะครับและตอนนี้นะครับฟรุตตามิน่าก็มีฟรุตเค้กจำนวน4ชนิดฝากคุณผู้ชมลองไปดูในรายละเอียดของฟรุตเค้กที่เรามีสิครับเลือกสั่งได้เลยนะครับทุกแอปพลิเคชันครับสำหรับวันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการคุกกิ้งกูรูได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:55 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับขอบอกเลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบเมนูชาบูเนี่ยวันนี้ห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าจะเป็นชาบูแกงส้มนะครับ1คือน้ำมันเนี่ยก็ต้องได้ที่ด้วย2คือต้องมีคลุกแป้งแห้งแล้วก็แป้งเปียกเอาให้ทั่วนะฮะคุณผู้ชมเราจะได้ของทอดที่ดูกรอบอร่อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยหลังจากที่เราทอดตัวซีฟู้ดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของตัวแกงส้มน้ำปลาร้ากันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับชาบูแกงส้มน้ำปลาร้าผักรวมทะเลกรอบนะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมาก